รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูพาสต้าผัดมันกุ้งเสวยนะครับขั้นตอนการทำง่ายมากๆครับคุณผู้ชมแต่ความอร่อยนี่ต้องบอกเลยว่ารับประกันความอร่อย5 ดาวเลยครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะขอเวลาให้ลุงเชฟของเราเตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์สักครู่เดียวครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยมาฝากกันเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่แถวตลาดไทยนี่เองครับคุณผู้ชมครับตลาดขายส่งผลไม้ขนาดใหญ่มากของเมืองไทยนะครับและไหนๆก็มาที่ตลาดไทยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกะว่าจะทำเมนูที่มีชื่อว่าขนมครกยกถาดเราจะทำเมนูนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่หาซื้อวัตถุดิบกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะครับที่ร้านสารพัดซุปเปอร์สโตร์คุณตูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตูนนี่มีคนเขาบอกว่าที่สารพัดซุปเปอร์สโตร์เนี่ยเขาบอกมาซื้อของที่นี่ครบครันจริงปะใช่เลยค่ะอาจารย์ร้านเราคอนเซ็ปต์สะดวกคุ้มค่าครบครันเลยค่ะสะดวกคุ้มค่าครบครันครบครันวันนี้ฉันจะทำขนมครกแบบยกถาดอ่ะฉันต้องการวัตถุดิบได้เลยค่ะอาจารย์ทีนี้มาดูซิเธอมีขายหรือเปล่าฉันอยากได้แป้งข้าวเจ้าอันนี้นำเสนอเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าโอเคฉันเอาแป้งข้าวเจ้าใส่ไปก่อนเอาอีกถุงหนึ่งเธอฉันทำเยอะถุงเดียวไม่พอใส่ไปเลยแล้วก็ขาดวัตถุดิบที่สำคัญหนึ่งอย่างต้องเป็นกะทิคุณภาพเธอมีหรือเปล่ามีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเชิญอาจารย์เชิญด้านนี้เลยค่ะโอเคค่ะคุณโตไหนล่ะกะทิที่ว่าน่ะอ๋อนี่เลยค่ะอาจารย์กะทิอัมพวาทำไมคุณตูนแนะนำเป็นกะทิอัมพวาให้เราล่ะค่ะเพราะว่ากะทิอัมพวานะคะขาวข้นหอมมันนะคะเหมือนใช้กะทิคั้นสดนะคะใช่ค่ะค่ะโอเคงั้นอาจารย์เอา2ขวดเลยได้เลยค่ะขวดละลิตรคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาเดี๋ยวเราไปทำขนมครกยกถาดสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันนะครับขั้นตอนแรกใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือไทยอัมพวากะทิ 100% น้ำปูนใสน้ำสะอาดคนทั้งหมดได้เข้ากันพักไว้1 ชั่วโมงเตรียมไว้ผสมอัมพวากะทิ 100% น้ำตาลอ้อยเกลือไทยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันคนทั้งหมดได้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลละลายนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชบางๆที่เตาขนมครกนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมตัวแป้งขนมครกประมาณเศษ3/4ของเบ้ากรอกแป้งให้ทั่วเตาขนมใส่หน้าขนมครกที่เตรียมไว้จนเต็มเบ้าปิดฝาประมาณ10 นาทีแล้วเปิดฝาใส่เครื่องโรยหน้าตามชอบปิดฝาต่ออีก5 นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับจัดขนมครกยกถาดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณตูนนะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรขนมครกยกถาดสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.iingsakfood.com นะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20 ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ 4.14 ครั้งมากเป็น10 เท่าทำไมคนไทยกินเค็มไม่รู้ตัวขนาดนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับในการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรลดเค็มก็ง่ายมากๆค่ะแค่ใส่กระหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็ได้เบรคน้ำซุปลดเค็มเพื่อนำไปปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำได้ตามสูตรนี้เลยค่ะซึ่งเราจะสามารถลดโซเดียมจากปกติ 1,329.13 มิลลิกรัมเหลือเพียง 682.98 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลง 48.61 เลยทีเดียวค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะคนเราจะต้องรู้สึกว่าต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าจะไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดี